เปิดรายการเรียบร้อยแล้วนะถวายความเคารพครูบาอาจารย์ไปครับเที่ยวบ้างเที่ยวบ้างทุกรูปครับปกติในปิดจารายการลูกศิษย์ทุกคนเที่ยวตลอดนะครับทุกโอกาสทุกโอกาสได้เจริญพรกับสดาดาโยมตีได้รอเจริญพรกับสดาดาโยมรอประทานสวดนะสวดเป็นทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์โดยหลายคนเป็นได้บอกไว้ว่าเวลาพระอาจารย์บอกเด็กหน้าเนี่ยมันเสียงกว่าชัดเป็นพวกหัวหน้าไหนเป็นหน้าไหนดังนั้นสถานที่รออยู่เนี่ยนะเปิดอันดับแรกไปเปิดที่หน้าเจ็ดก่อนหน้าที่เจ็ดพอหน้าที่เจ็ดเสร็จเรียบร้อยก็ไปหน้าที่สาวสองนักสถานะพอสาวสองเสร็จเรียบร้อยวันนี้จะปาสวดพระธรรมจักรกับประวัตินาสูตรซึ่งตรงกับวันอาสาฬบูชาวันเพ็ญเดือน8ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเมื่อกับเหล่าพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันหรือว่าสารณะแขวงเมืองวาราณสีดังนั้นเนี่ยสถานก็คอยเตรียมไว้น้อมกายน้อมวาจานอกใจของเขาเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาที่พระอาจารย์ได้บอกอยู่เสมอนะว่าการบูชาพระพุทธเจ้ามีสองสถานคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาตัวอามิสบูชาเช่นวันนี้หรือก่อนหน้านี้เขาได้นอกถวายเตียนพอพรรษาโดยลักเราก็มีจิตเจตนาที่ถวายเป็นพุทธบูชาอยู่แล้วเทียนก็ตามดอกไม้ดูเทียนก็ตามที่เราได้ถวายเนี่ยเขาถือว่าอามิสบูชาได้บุญได้อานิสงส์นะแต่ถ้าหากว่าเทียบกับการปฏิบัติบูชานั้นพุทธเจ้ารับสรรเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าเวลาศรัทธาได้สวดมนต์เนาะได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดไปโดยเข้าใจไปโดยพอเข้าใจไปโดยแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็เกิดความสุขในอัตภาพในชีวิตของเขาเหมาะสมก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาดอกไม้ที่เขาถวายเนาะเป็นดอกไม้สดนี่แหละจะงามจะได้กระจัดเนาะสุดท้ายก็เหี่ยวเฉาแล้วก็เปื่อยยุ่ยสลายไปในที่สุดแต่ดอกแห่งความสุขที่เขาได้นอกปฏิบัติบูชาเขาบูชาเมื่อใดความสุขก็เป็นบานคืนในใจเหมือนนั้นนะพอมีความสุขคืนในใจทุกครั้งที่เขาได้มาพื้นปฏิบัติพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐสุดแล้วสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไว้โดยประการหนึ่งนะศรัทธาญาติโยมในวันนี้เนี่ยนะศรัทธาจากบาทตาเดือศรัทธาวัดอุดมพรโดยการนำของท่านปลวงผู้ใหญ่เอกวัตรผู้ช่วยทั้งสองท่านแล้วก็ท่านสอบท้อมีความหนานเป็นเสียงส่วนไปพร้อมกับพระอาจารย์ด้วยและนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของสถาญาติโยมป้ากันมาสวดมนต์วันนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระอาจารย์ก็จะมีสถาเก็บแต้มเก็บแต้มบุญวันจิตวันสุดท้ายถ้าวันสุดท้ายเอาครบที่ดีเนี่ยพระอาจารย์จะให้เราว่าผู้คนแล้วดูว่าไปถอยก็บัดถอยถ้าบัดถอยสักคนมาครบนี่นะคือกูคนไม่ได้ออกก่อน
เดี๋ยวสถาบันที่รอสวดก็พระอาจารย์ที่ในหมู่บ้านยกก็สวดรอดยกก็ติฮาเดี๋ยวทวงบางวันก็พระอาจารย์กันนะแต่จะไปลืมนะการปฏิบัติบูชาในหมู่ตรงนะเอาไปใช้ชีวิตประจำวันอย่าไปเศร้าเกินไปอย่าไปโศกเกินไปอย่าไปทุกข์ใจเกินไปชีวิตเราเป็นแค่เดินผ่านมาชั่วครั้งชั่วคราวนะเต็มที่ก็คือร้อยปีเดินผ่านมาแวบเดียวเองสุดท้ายก็จากไปช่วงที่เราเดินผ่านจะไปเดินผ่านแบบมีความทุรนทุรายมีความทุกข์ทนทรมานมันก็น่าจะใจละนะเราเป็นพุทธบุตรพุทธธิดาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็จะต้องน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเต่าเดียวเขาจะทำได้คำว่าเต่าเดียวเขาจะทำได้ในหมายถึงว่าอื่นชื่นแช่งอยากทำก็ทำก็ทำก็ทำนี่ประจัยหลวงพระพุทธเจ้าตามกำลังก็คือเขามีกำลังต่อได้ใส่เต็มที่นะการใส่เต็มที่นี่ก็จึงเขาว่าเขาเนี่ยมีความตั้งภพตั้งใจในการน้อมปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับบอกกับหมู่ของทั้งหลายและโดยเฉพาะในส่วนของพระธรรมจักรนั้นถือว่าเป็นพระธรรมเทศนาอันแรกที่พระพุทธเจ้าเลือกมาแสดงกับเหล่าพระปัญจวัคคีย์โดยเวลาสวดเสร็จร้อยและมีจังหวะส่วนใดจะใดพระอาจารย์ก็จะแต่อธิบายว่าจะได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเลือกพระธรรมเทศนากันนี้ให้กับพระปัญจวัคคีย์แล้วพระสาวกอื่นๆจะได้ประสงค์แสดงพระธรรมจักรนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยมีเหตุมีผลมาเจอว่าสัพเพสัพพะอยากเตะก็เตะฟังก็แล้วฟังก็แล้วจ้ะเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเนี่ย พระพุทธเจ้าบนท้องว่าทรงขาคือพยานสมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะไปโปรดไผ่เมื่อคืนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ส่องขาคือพยานไปเหมือนกับเรดาร์ว่าชุดชุดนี่นะแล้วก็ไปถึงคนใดคนใดติดปากพุทธบารมีเกิดกล้าขึ้นมาพระเจ้าเห็นว่าคนคนนี้จะต้องไปแสดงธรรมเจ็บไปสะเปกสะปะนะต้องชัดเจนว่าผลดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั่นเนี่ยเกือบ 100% ตั้งใจฟังธรรมเป็นใจเขาบอกเงี่ยหูฟังคือฟังแต่แท้นะตั้งใจแท้กระหายแท้กระหายในการฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงจะแสดงพอแสดงแล้วได้ผลบ่เสียเวลาบ่ร้องติ๊กร้องครูซุ่มซีซุ่มฮาไปหัวใจพอแสดงเสร็จได้ผลทันทีนี่คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผลแท้ๆเราพระปัจจวัคคีย์ทั้งหลายนั้นเลื่อมใสอย่างแรงกล้าโดยเฉพาะพระอัญญาโกณนั้นเนี่ยฟังเสร็จเข้าใจธรรมเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งนะโดยดีพระกับวอัญญาโกณนั้นนั้นพอได้บรรลุธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นคนเฮาว่าปิดประตูอบายภูมิบ่มีโอกาสเกิดไปเป็นเปรตบ่มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกปิดประตูทันทีดังนั้นเนี่ยหมู่เฮาทั้งหลายก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าเฮ้อาจจะใดเราพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันไปเนี่ยเพิ่นจึงปิดอบายได้และเฮาท่านทั้งหลายก็มีสติปัญญามีความตั้งใจเนี่ยจะได้เมาบ่อตะเกียบตะกายมีความหักเพียรพยายามในการที่จะข้ามพ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปได้ก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเขามีโอกาสนะได้น้อมปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปลืมพระจักรเล่นย่ำอยู่ทุกครั้งว่าการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาใจตัวเก่าเป็นการยับยั้งใจตัวเก่าแล้วมีความสุขพระเจ้าผมมีความสุขผมมีความทุกข์อย่างกับเขาหรอกที่เขามุ่งตรงไปจะว่าผลที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับความสุขทางจิตใจของหมู่เขาทั้งหลายดังนั้นในวิหารของวัดอุดมพรขณะนี้มีความพร้อมแล้วคาดว่าสถานที่
อยู่ตำบางก็น่าจะพร้อมเหมือนกันพระอาจารย์บอกก่อนนะไผโคมาในช่วงตีพระอาจารย์น้ำสวดเนี่ยบะฮับนะสถานะก็ตั้งใจสวดมนต์ก็แล้วกันเนาะในวันนี้ก็บ่ต้องโทรหาเตือนเพื่อนกันนั่นเองจะว่าพระอาจารย์ต้องกลับไหมแล้วก็น้ำสวดตลอดไปตัดใจก็เจิญพลองอิกวัตได้กดไฟสวิตจุดเทียนจุดเทียนพอดเป็นได้นำมาถวายแล้วหลวงพ่อท่านได้ยกมือประดุจดังเขาได้จุดด้วยตัวเขาเองเลยหายจุดจะจับแต่เขามีจิตเจตนาบุญตรงไปติดเทียนติดตัวแทนเนี่ยกำลังจุดอยู่คือขึ้นแล้วว่าเขากำลังที่จะเป็นผู้จุดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาตั้งอกตั้งใจสถานที่ห่างจากจอเนี่ยห่างเป็นบางส่วนนั่นจะว่าคลองพระจันทร์มันอยู่ไกลเนาะสถานแห่งมุมหนึ่งก็จะบังหันละแต่ห่างสถานแห่งมุมหนึ่งจะบังหันพระจันทร์ละเนี่ยเอาห่างพระจันทร์ดีกว่าสถานพร้อมกันไปที่นาทีเจ็ดเลิกสถานเลิกพร้อมกันนะฮะโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเลิกกิเลสเลิกทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้จงรับเรื่องสักการะ
จ้าทั้งหลายตลอดกาลนานด้วยวิชาและจรณะสุทธะ
ริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาทิเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ช่วยลดเสียงลงไหมนะครับของวิธีลดลงสักหน่อยอันนัมยังพุทธาวิคีติงกโรมาเสI'm not a man.
ขอ
ด้วยเหตุแห่งบุญนั้นกายเย็นวาจายะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเองบุคคลมาปฏิทานยายังตามหน้าปีเดียนใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิทานนาตัวชยะตามขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นตะเรสะบริสุทธิ์ธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังI'm not.
ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเนวันทังอาเนนะยังบุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้บวชไว้บุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมปะนิสุขัสสเรจสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอาเยนะวาจาโยเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสัพเพปุพพะปะทานมายังกามนาทิเทียนันใดที่ข้าพเจ้าสัพพปฏิฆาตัวทิยตาขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนานากาลังตะเรสังวายจบวสังเพเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ที่การต่อไปนาถัดไปเลยเนาะนาเสาเก่าเป็นการพิจารณาปัจจัยสี่ต้นต้นที่พุทธเจ้ามีหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้วางขาที่ว่าการใจปัจจัยทั้งสี่นั่นเนี่ยมีจุดประสงค์อันหยังแล้วก็เฮาท่านทั้งหลายพอประพฤติปฏิบัติแล้วเฮาก็จะได้ใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอย่างคุ้มค่าว่าเป็นการเบียดเบียนธรรมชาติว่าเบียดเบียนตัวเองว่าเบียดเบียนคนใกล้เคียงแล้วก็ว่าเบียดเบียนเราคนอื่นสรรพสัตว์อื่นทั้งหลายทั้งหลายก็ได้พิจารณาหาเสาเก่าเนอสองเก่าคืนแบบน้อยมาทีอันนมยังอธิกาปัจเวกนาปาธรรมนามาเสอันธรรมยังปัจเววายังจีวรังปริคุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้ตามยาวะเอวสิตาสะปริคาตายะจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวควรรักษาปริคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสัมมาปัสสวาทาตัปปสิริสัพพสัมปัสสานังปริคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสนั้นเกิดจากเหลือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปิทัปปิทานาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชายาปัจเวกิตวายโยปินทภาโตปริยุโตปินทภาตใดอันเราฉันแล้วไม่นานพิจารณาในวันนี้สวดมีวัตถวายาปินทภาตไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนาคาทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนาคาทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาวิทูสทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเอวะสิตาสะกายะสัตติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปัญญายาเพื่อความเป็นไปแห่งอัตภาพวิหิงสุวรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายรามาจริยาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจ
ราชเมรุวิสสิอนาวาจาราชภาสุริอโรจาตีให้ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้รักโลกนี้ได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราเวทิตวานาเสนาสนะปริโภตังเสนาสนะใดเราให้สอยแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้เราย่อมพิจารณาโดยแยกกายแล้วใช้สอยเสนาสนะตานาวะหิวะสีกัสสะปริหารายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อประมาทความหนาวพุทธัสสะปฏิฆาทายะเพื่อประมาทความร้อนทัสสะมัคคัสสะวาปาสีสมาทัสสะนังปฏิฆาทายะเพื่อความบาดสัมผัสนั้นเกิดจากเรื่องดวงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเหวะอุปุปภิสยะวิโทธนังปฏิสันลานารามานังเพียเพื่อปัดเอาอันตรายมันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่ที่เร่งสำหรับภาวนาอาสะยาปัจเวทิตวายโยคิลานะปัจจยะเพสัจจะไปคาโรปริมุตโตเพสัจบริหารใดอันเราบริโภคแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้สุโธยาวะเหวะอุปนานังวายาภาริกานังเวทนานังปริฆาตายะกิลานะเพสัจบริหารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันกำเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัพยาปัจจาระตารายเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้นาหาเป็นนา41 41สถาน1เปิดเป็นนา41อย่างตัวเลขสูงจะน้อยน้อยเป็นอาตมีเตือนเอาตัวใหญ่ก็รีบก่อนเสร็จแล้วเนาะสวดพระธรรมจักรกับประวัตินาสูเวลาสวดมนต์บาเร็วเกิดไปอะไรเกิดไปมันอิดจ้าเกิดไปมันก็อิดนะคนต้องรอแล้วสวดมนต์เนี่ยสวดแล้วมันมีความสุขอะเป็นจังหวะจังหวะจังหวะบาเร็วเกินไปบาหยุดเกินไปดีพระอาจารย์ได้บอกสถาไว้ครับก่อนนั้นว่าเสียงสั้นก็คือมันสั้นเสียงเงาก็หลากเสียงเงาหน่อยหนึ่งเวลาเอาบอกเกยสวดโดยการนี่นะถ้าเข้าใจลักการออกเสียงภาษาบาลีเนี่ยมันเกิดจะสวดด้วยความเพราะรีบบทที่ผ่านมานั้นสถาสวดคล่องแคล่วสถาเนาะเหมือนกับสถาเกยสวดมาเป็นร้อยปีเสียงบ่าบ่คัดกันเลยไปนี่คือการลองลองลองแสดงว่าอันมีความรอบในด้านนี้แล้วเวลาสวดภาษาบาลีที่เขาจะสวดเขาเรียกสวดสังโยคสังโยคก็คือสวดฮึ่มออกเปล่งเสียงลักๆเลยก็คือเปล่งเสียงสั้นแต่ออกเสียงสั้นเสียงเงาออกเสียงเงาแต่ถ้าลักภาษาบาลีแท้ๆเนี่ยเงาแต่มีเสียงนาซิกมีเสียงลิ้นกุ๊กลิ้นบ่ายลิ้นเสียงออกจมูกออกกึ่งจมูกนี่นะเงาเขาก็เอาไงเงาแต่ภาษาเขาเนี่ยเป็นภาษาสั้นสั้นกับสั้นที่พระอาจารย์ได้บอกว่าเอวัมเมสุตังเป็นปัจจัยว่าเอวัมเมสุตังเอเงาวัมเงาเมเงาสุสระอุสระอะสระอิเสียงสั้นสุตัง
เอวัมเมสุตังนะเอกังสัมมะยังภาคาวาเวลาสวดส่วนหลังจะสวดพิษอย่างเช่นสวดอาหังเนี่ยเวลาทำไหว้พระอะระหังสัมมาส่วนหลังเขาจะออกเสียงที่ไหนอะระหังมันอามาตั้งแต่ปุ่นจนใหม่คุณนะมันไม่ใช่สระอามันเป็นสระอะนะอะระหังนะโมกันนะนะโมตัสสะส่วนหลังเขาจะออกเสียงที่ไหนนะโมบ้าไปทางไหนเนี่ยมันเป็นนาเนี่ยนะโมเนี่ยถ้าฟังมันมันสวดมันมันต่อไปก็จะอันสวดเป็นเสียงด้วยกันคล่องจองม่วนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยสุขะโตนะมันจะว่าสุขะโตใจละต้องสุขะโตอาหูไนโยไนโยมันจะเนยโยอาหูไนโยปาหูไนโยเนี่ยสลับสลับไอไอยะเอ๋ยเนี่ยภาษาบาลีอย่างนี้เปิดมามีเสียงคำว่าเอ๋ยดังนั้นเนี่ยย่อยักษ์ซ้อนย่อยักษ์เปิดความออกเสียงเป็นวิหารอากาศไอยะอย่างเงี้ยนะอาหูไนโยปาหูไนโยถ้าเป็นพม่าออกเป็นเสียงอาหูนิโยปาหูนิโยอันนี้เป็นสำเนียงของเปิดถ้าจะเป็นสำเนียงบาลีไทยของเขาขอออกเสียงเป็นที่นี่เนาะพร้อมกันนอกสถานาติพระจารย์อูเนี่ยเกิดถึงสถานซอกฐานา41ปักก่อนสถานที่อยู่ตรงกลางจะปักอยากน้อยนะน่าจะเป็นไอ้ปักปล่อยแล้วอ่ะพร้อมกันเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภาระนะสิยังโลกะอัมปิเน
ปโยโคทุกขติเยนิวิปโยโคทุกขยังปิจังนะภะคิตาปิทุกขังสังขิเยนะปัจจุปาทานันทาทุกขาโคปนาทิภเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจญาญาณันหาภาษาคาต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 าทีนานิเมสายาทีทางกามตัณหาภาวะนามิระวะตัณหาอิกามหัวภาเวทุภาริโรภัวอริยสัจจังโยตัสสะทีอันหายะอาเสสวิราคะนิโรธโหจาโคปะนินิสสะโคมุตติอานานโยมิทังโคปะนาภิกขเวโคปะนิโรธะคามินิปะฏิปทาอริยสัจจังกายะเมวะอะริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยะทิฏฐังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิธัมโมทุกขังอริยสัจจังอิเมภิกขเวปุพเพอนันโตสุตเตสุธัมเมสุจาโคมุตตะปาติญาณังอุปปาทิปัญญาอุตตะปาติวิชฌาอุตตะปาติอาโลโกอุตตะปาติสังโฆปะริณังทุกขังอริยสัจจังปริณยายันติเมภิกขเวปุพเพเมสุธัมเมสุจาโคอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปะทิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตังติเมภิกขเวปุพเพอนันโตสุตเตสุธัมเมสุจาโคอุทปาทิญาณังญาณุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิหังทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอนุสุตเตสุธัมเมสุจาโคอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิโคปนิธาทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาภังติเมภิกขเวปุพเพอนุสุตเตสุธัมเมสุจาโคอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิธาทุกขสมุทโยติเมภิกขเวปุพเพสุตเตสุธัมเมสุจาโคอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาโลกวะอุทปาทิธัมโมทุกขิธัมทุกขนิโรธวะอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพสุเตสุธัมเมสุจาโคอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิธาทุกขนิโรธวะอริยสัจจังสัจจิกาตังภันติเมภิกขเวปุพเพอนุสุตเตสุธัมเมสุจาโคอุทปาทิอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิธาทุกขนิโรธวะอริยสัจจังสัจจิกตังติเมภิกข
ะเวปุพเพอะระโนสุเตสุธัมเมสุจาโคกุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิสัมโพกัญโยโรคธัมมิเนปะติปะทานะอริยสัจจติเวภิกขเวปุพเพอะระโนสุเตสุธัมเมสุจาโคกุทปาทิปาณิปัญญาอุทปาณิวิชาอุทปาณิอาโลโกอุทปาณิธัมโมปาณิรังโกปาณิโรธาธัมมิเนปาณิปทาอริยสัจจังภาเวตังอันติเมภิกขเวภูมิเพอะระโนสุเตสุธัมเมสุตังโฆอุทปาณิญาณังอุทปาณิปัญญาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิธัมโมปาณิธัมโมปาณิโรธาธัมมิเนปาณิปันธาอริยสัจจังภาวิตังติเมภิกขเวปุพเพอะระโนสุเตสุธัมเมสุจาโคอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกยาวะอิวันตะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุวริยสัจเจสุเอวันติปฏิวัฏฐานภวังสาการังยถาภูตังยานัสสนังนะสุภิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสัทเทวะเตโลเกธัมมาระเกสัพพัมมะเตสัสพระมัญญาปัญจายะสเทวะมโนสายะหังโนตรังสัมมาสัมโพธินะภิกขุพุทโธปัจจัญญาสิญญะโรจะโหเมภิกขเวอิเมสุตะโทสุอะริยสัจเจสุเอวะติปฏิปัตตานุวาทัสสะการังยะถาภูตังยานัสสะสุภิสุทธังอโหสิกถาหังภิกขเวสเทวะเตโลเกสัมมาระเตสัมมาเกสาสัมมาพระมัญญาปัจจายะสัทเทวะมโนสายะอโนตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิกญาณังจะมะเมทัสสนังอาภูปาเมภิมวติอายะมันติมาชาติกาติกาภิกขุมาภะวะหิยะมะวะจะภะวะมานปัญจวัคคิยาภิกขุภะวะโตภาสิตานะภินันทุงสัมมิจะภะวะหิยะตะระนะสัมมิภะวะจะอายะสัมมะโตโกธัญญะสัวิรชังวิกัมมะตังธัมมะจังพุงอุทปาทิยามิมิสัมพุทยธรรมังสัมพันธังนิโรธธรรมังติปวัตติเตสะภะวะตาธัมมะจังเตภูมาเทวาสัมพันธุสังเกสุเอตัมภะวะตาภาลานะยังอุสิปัตเนมิกาคาเยอนุตารังนามัจจังปวัตติกังอันปริวัติยังสัมเนนวาธรรมเนนวาเทเรนวาเปเรนวาพระมุนีวาเกณจิวาโลหะสัมเนสุตตวาจาโตมหา
Oh, see.
สังโรธทิพย์กับของเราทั้งหลายแต่การสังโรธทิพย์ก็คือวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้เราจะตรวจสอบตรวจตราเฉพาะตัวของเขาในขณะนี้เพื่อที่จะก่อให้เกิดความเบาสบายความตึงเครียดความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นนะครับเราท่านทั้งหลายนั้นมีสมาธิมีสติกำกับอยู่ที่ร่างกายของเขาเมื่อเขานั่งในฐานไหนก็นั่งในฐานนั้นนั่งฐานมันสบายที่สุดนะสำรวจฐานนั่งของตัวเองก่อนตัวเขาเองเนี่ยนั่งฐานไหนจะสบายก็ไปสำรวจฐานนั่นเนี่ยนั่งฐานนั่นแล้วก็ยืดหลังตรงตรงพอยืดหลังตรงแล้วเราทั้งหลายก็ต้องปิดทวารตีพื้นจะปิดใดจักขุทวารก็คือตาขณะนี้เนี่ยการเจริญสมาธิอิริยาบถที่เหมาะสุดก็คือการนั่งเพราะว่าเวลาเรานั่งนั่นเราก็มีความกังวลเหมือนการเดินการยืนพอเขาบอกมีความกังวลแล้วหลังกายเขาตั้งตรงหลังตรงคอตรงศีรษะตรงพอตรงเสร็จเรียบร้อยรับตาลงเป็นการปิดทวารหนึ่งทวารเพราะว่าทวารต่างๆนั่นเป็นช่องทางในการที่จะหับอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจพอรับตาไปมันจะก่อให้เกิดสมาธิเร็วๆขึ้นณขณะนี้เนี่ยเขานั่งอยู่นิสินโนวานิสินโนมาติปจานาติพุทธเจ้าตรัสว่าขณะที่เธอนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอนั่งอยู่เขานั่งฐานไหนเห็นชัดนะโดยพยัญตัวเห็นตัวสติเป็นตัวที่เขาไปสังเกตเห็นว่าขณะนี้เนี่ยเขานั่งอยู่สบายบ่าบังคับบ่าบีบคั้นบ่าเคร่งเครียดร่างกายผ่อนเบาสบายได้พักผ่อนเมื่อร่างกายได้พักผ่อนแล้วจิตก็จะต้องได้พักผ่อนเช่นเดียวกัน การที่เขาทั้งหลายอาศัยตัวสติกำหนดร่างกายของเขานั่นจิตถือโอกาสได้พักผ่อนโดยพอจิตได้พักผ่อนจึงจะมีพลังถ้าจิตไม่ได้พักผ่อนจิตอ่อนแอก็ยังมากระทบกระเสียใจง่ายน้อยใจง่ายขี้โกรธง่ายโกรธเหมือนนั่นแสดงว่าจิตใจของเรานั้นบ่เคยได้รับอาหารเพราะอาหารของจิตก็คือความสุขสงบเท่านั้นเขาแบ่งเวลาเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเพื่อจะหื้ออาหารกับใจหรือหื้ออาหารกับจิตคือจิตมีความเข้มแข็งอารมณ์ไหนก็จะเข้ามากระทบชอบใจก็ตามมาชอบใจก็ตามจังก็ตามฮักก็ตามมากระทบเมื่อใดถ้าจิตมีความเข้มแข็งแล้วมันก็จะบ่หวั่นไหวบ่กระสะทกสะท้านเพื่อจึงห้องว่าจิตใจเฮาได้รับการฝึกฝนมาอย่างกลางแกร่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกับเสาเขื่อนเสาเขื่อนเนี่ยแข็งแกร่งนะใหญ่โตน้ำมวลน้ำมหาศาลบ่สามารถที่จะพังทลายเสาเขื่อนที่สร้างไว้อย่างแข็งแกร่งได้ฉันใดอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามากระทบนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาทางใดก็ตามถ้าจิตมันมีความแกร่งในอย่างหนึ่งเขาฝึกแกร่งในอย่างบ่เสียใจง่ายบ่น้อยใจง่ายบ่โกรธง่ายบ่ทุกข์ง่ายเนี่ยนะครับฝึกที่มันเข้ามันเข้าแล้วจิตของเขาจะเกิดความเฉยเฉยเกิดความเฉยเฉยนักแน่นมันคงหู้เหมือนกันหันเหมือนกันแต่บ่ได้ใครเข้าไปคลุกคลีประดุจดังเขาเห็นคนที่กำลังเล่นของสกปรกเล่นอยู่เอามือไปฟันเล่นอย่างเล่นมันเม้นนะผู้ฉลาดเนี่ยเปิดเพิ่งเห็นเพียงแค่ว่าเห็นอย่างเดียว
บัดได้เอามือเนี่ยไปบีบตัวไปเข่นตัวไปเล่นกับคนที่กําลังเล่นสาโซก้าหยังก้านี่นะดังนั้นลักษณะจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อมีอหยังเข้ามากระทบมันก็เหมือนกับของเน่าเหม็นเข้ามากระทบเมื่อใจเฮาได้ผ่านภาพการฝึกฝนมาดีพอเฮาบ่ไปคลุกคลีตีโมงเฮาบ่ไปเดือดร้อนยกระดับจิตของเฮาเนี่ยเหนือกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงใดนั่นแหละสถานทั้งหลายการที่เฮาท่านทั้งหลายได้นำมาบูชาปฏิบัติบูชาจึงจะมีผลเช่นนี้พระอาจารย์ขออนุญาตกดใจเสียงเพื่ออาศัยความสงบของบรรยากาศต่างๆทุกท่านทั้งหลายนั้นได้สำรวจกายว่าขณะที่เฮานั่งนั่งแบบใดอย่าบีบคั้นนะอย่าบีบคั้นอย่าเร่งรัดอย่าเครียดอย่าเร่งอะไรปล่อยสบายก็ท่องว่าใส่ใจเล่นๆสังเกตเล่นๆสังเกตหมวดๆนะบ่เครียดบ่เอามันต่างๆบ่ได้อาศัย